ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์เช่นเคยนะคะวันนี้4แผ่นดินนะคะมาถึงตอนที่62แล้วค่ะความเดิมตอนที่แล้วถึงงานวันเกิดของประภัยค่ะพลอยได้พบกับชั้นชายน้อยเพื่อนของประภัยพลอยรู้สึกพออกพอใจในความเรียบร้อยน่ารักของราชนิกุลหนุ่มคนนี้แล้วก็แอบมีความหวังเล็กๆว่าจะได้ลูกเขยเป็นเจ้าแต่แล้วความหวังของพลอยก็ชักจะไม่ราบรื่นเพราะว่าประภัยนั้นไม่ได้มีท่านชายน้อยมาติดพันเพียงแค่พระองค์เดียวนะคะแต่ยังมีชายหนุ่มอีกคนหนึ่งก็คือคุณเสวีที่มาชอบประภัยเช่นกันและดูท่าทางประภัยก็ค่อนข้างจะเอ็นเอียงไปทางคุณเสวีขณะที่ตาออดนั้นไม่ชอบคุณเสวีอย่างออกนอกหน้าแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณเสวีก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายแล้วก็ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดให้พลอยได้เห็นวันนี้ลองมาติดตามกันนะคะว่าระหว่างคุณเสวีกับท่านชายน้อยใครจะเป็นผู้พิชิตใจประภัยสาวน้อยคนเดียวลูกสาวคนเดียวนะคะคือเป็นสาวน้อยคนเดียวของพี่ๆแล้วก็เป็นลูกสาวคนเล็กและลูกสาวคนเดียวของพลอยแล้วก็สวยมากซะด้วยและพลอยก็เป็นแม่ที่ไม่บังคับลูกนะคะถือว่าเรื่องการมีเหย้ามีเรือนเนี่ยเป็นเรื่องของลูกเป็นเรื่องที่ลูกจะตัดสินใจด้วยตัวของลูกเองแต่ถ้าถามใจของคนเป็นแม่แน่นอนนะคะก็แอบหวังแอบฝันกับคนที่ค่อนข้างจะเข้าตาผู้ใหญ่คนที่ดูเรียบร้อยน่ารักและแถมยังเป็นคนที่มีเชื้อมีสายเป็นเจ้าเป็นนายอีกต่างหากนะคะดังนั้นก็ไม่แปลกละค่ะกับการที่พลอยซึ่งเป็นชาววังมาแต่ก่อนเนี่ยจะชอบท่านชายน้อยมากกว่าคุณเสวีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับประภัยละค่ะที่จะเป็นคนตัดสินใจในการที่จะเลือกคู่ครองครั้งนี้เรื่องราวจาก4แผ่นดินในตอนที่62จะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้เลยค่ะกับวรรณกรรมที่เป็นผลงานชิ้นเยี่ยมของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะด้วยเหตุที่ตาออดไม่ชอบคุณเสวีอย่างรุนแรงก็ทำให้ตาออดเนี่ยพยายามทุกทางนะคะในการที่จะให้ประภัยได้มีโอกาสพบปะกับท่านชายน้อยตาออดปกติแล้วเป็นคนที่ชอบอยู่กับบ้านตอนนี้กลายเป็นคนพาน้องสาวออกเที่ยวพาไปซื้อของบ้างดูหนังบ้างอยู่บ่อยๆพลอยรู้ดีว่าทุกครั้งที่ตาออดออกจากบ้านกับประภัยก็จะมีท่านชายร่วมไปด้วยเป็นคนที่สามเสมอฝ่ายประภัยก็มีได้แสดงความรังเกียจในการที่จะมาไหนไปไหนกับท่านชายให้คนเห็นนะคะระหว่างนั้นท่านชายก็เสด็จมาที่บ้านบ่อยขึ้นเปลี่ยนจากการมาเป็นครั้งคราวเป็นมาทุกวันในตอนบ่ายและเท่าที่พลอยสังเกตประภัยก็ยินดีต้อนรับทำตัวสนิทสนมกับท่านชายแล้วก็นั่งคุยอยู่ด้วยนานๆจนกว่าท่านชายจะอำลากลับในตอนกลางคืนในที่สุดความเข้าใจก็เกิดขึ้นทั่วไปว่าประภัยกับท่านชายนั้นรักกันมีหวังที่จะได้สมรสเป็นคู่ครองกันในวันหนึ่งข้างหน้าความเข้าใจนั้นเกิดขึ้นในหมู่คนที่อยู่ในบ้านก่อนและต่อมาก็เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปในหมู่เพื่อนฝูงของประภัยจนในที่สุดข่าวเรื่องนี้ก็ไปถึงหูของพี่น้องของพลอยเองวันหนึ่งพ่อเพิ่มกับคุณเชยบังเอิญมาเยี่ยมพร้อมๆกันนะคะพลอยก็เลยชวนให้อยู่กินข้าวด้วยกันทั้งสองคนในระหว่างที่กินข้าวคุณเฉยก็เอ่ยปากขึ้นก่อนว่าแม่พลอยฉันได้ยินแว่วๆว่าแม่พลอยจะได้ลูกเขยเจ้าไม่ใช่หรอฉันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขาหรอกคุณเฉยเจ้าตัวเขายังไม่เห็นพูดว่าอะไรว่าแต่คุณเฉยไปรู้มาจากไหนก็ได้ยินคนเขาพูดกันถ้าจริงฉันก็จะดีใจด้วยฉันก็เหมือนกันแม่พลอยได้ลูกเขยมีชาติมีสกุลพ่อเคยนอนตาหลับได้บ้างถ้าไปได้คนที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนถึงตัวเขาจะดีเพียงไรฉันก็ยังว่าไม่น่าจะไว้ใจนักความจริงท่านชายท่านน่ารักนะฉันได้พบท่านที่นี่หนสองหนยังอดรักท่านไม่ไ
พอได้ข่าวว่าจะได้ท่านมาเป็นหลานเขยฉันก็ออกจะปลื้มเต็มทีละฉันน่ะรักท่านชายเอามากๆทีเดียวละคุณเชยท่านดีพร้อมทั้งรูปสมบัติอายุสกุลรุ่นชาติหรือถ้าจะพูดเรื่องเงินทองฉันก็ว่าท่านไม่จนนาเพราะเสด็จพ่อของท่านเนี่ยก็ทรงให้ไว้พอดูอยู่คิดดูทางไหนก็ดีทั้งนั้นแม่พลอยว่ายังไงล่ะถ้าจะพูดกันด้วยใจจริงฉันก็รักท่านชายมากเหมือนกันจนใครๆเขาพากันว่าฉันน่ะหลงท่านชายยิ่งกว่าใครทั้งหมดในบ้านนี้แต่ขนาดล่ะเรื่องนี้ก็คงจะต้องแล้วแต่ใจเจ้าตัวเขาฉันก็ยังไม่เห็นเขาพูดว่าอะไรให้แน่นอนออกมานะแต่เท่าที่ฉันดูด้วยตาก็เห็นว่าสนิทสนมกันดีแต่ถึงเวลาเข้าใครจะไปรู้ประภัยเขาก็เคยบอกฉันแต่เพียงว่าเขาจะขอรอดูไปก่อนเด็กสมัยนี้เขาก็แปลกจะมีเหย้ามีเรือนเขาก็ดูของเขาเองสมัยเมื่อเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ต้องให้พ่อแม่หาให้ไม่ได้หาเอาอย่างเดียวนี้คุณเฉยได้ฟังพ่อเพิ่มพูดเช่นนั้นก็บอกว่าฉันละขวางคุณหลวงเสียจริงๆทีเดียวเฮ้อช่างปั่นหน้าพูดออกมาได้ว่ารุ่นเราเนี่ยพ่อแม่หาให้ฉันเห็นคนที่ผู้ใหญ่จัดให้จริงๆโดยเจ้าตัวเขาไม่เกี่ยวข้องก็มีแม่พลอยคนเดียวเท่านั้นของคุณหลวงคุณหลวงก็หาเอาเองไม่เห็นจะมีผู้ใหญ่ที่ไหนไปจัดให้พอเพิ่มร้องอ่ะทำท่าจะขัดคอคุณเชยก็รีบพูดสวนควันขึ้นทันทีว่าไม่ต้องอะละฉันรู้หรอกว่าคุณหลวงจะพูดว่าอะไรฉันเองก็หนีตามหลวงโอสถไปใช่ไหมล่ะฉันก็กำลังจะอยากพูดอย่างนั้นเหมือนกันไม่ได้มาอวดตัวว่าตัววิเศษอะไรนักหรอกแต่จนเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันอย่างสบายคำน้อยก็ไม่เคยพูดให้แสลงใจกันฉันจึงว่าแม่พลอยเขาคิดถูกที่ปล่อยให้ลูกเขาคิดเอาเองไม่เข้าไปยุ่งคุณหลวงกับคุณเชยนี่พอได้คุยกันทีไรเป็นต้องมีเรื่องทะเลาะกันทุกทีกี่สิบปีมาแล้วก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นก็คุณหลวงชอบพูดขวางหูฉันทุกทีนี่แม่พลอยฉันจะไปทนทานอะไรไหวแน่ดูคุณเชยสิอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาอาละวาดทะเลาะกับฉันก่อนแล้วก็มาหาว่าฉันพูดขวางหูชอบเล่นรังแกฉันอย่างนี้แหละตั้งแต่เด็กมาจนแก่แล้วก็ยังไม่เลิกสักทีพี่น้องสามคนหัวเราะขบขันตัวเองที่ต่างก็ไม่ทิ้งนิสัยเดิมนะคะแต่คำพูดของคุณเชยก็ดีของพ่อเพิ่มก็ดียิ่งทำให้พลอยแน่ใจยิ่งขึ้นไปอีกว่าท่านชายนั้นเป็นบุคคลที่เหมาะสมกับประภัยมากที่สุดประภัยยังคงติดต่อกับท่านชายน้อยอยู่เรื่อยๆในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านไปการติดต่อของประภัยและความสนิทสนมที่เห็นได้ชัดก็ยิ่งทำให้พลอยมีความหวังมากขึ้นในระหว่างนั้นข้างฝ่ายคุณเสวีก็ยังคงไปมาหาสู่ที่บ้านบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้บ่อยเท่ากับท่านชายน้อยตาออดซึ่งพลอยรู้ว่าเป็นฝ่ายสนับสนุนท่านชายน้อยอย่างสุดฝีมือนั้นก็ดูจะเบาใจลงไปมากเมื่อเห็นว่าน้องสาวยินดีที่จะพบปะกับท่านชายน้อยทุกครั้งฉะนั้นในระยะนี้เมื่อคุณเสวีมาที่บ้านถึงแม้พลอยจะรู้ดีว่าตาออดไม่ชอบคุณเสวีแต่ตาออดก็มิได้แสดงความรังเกียจหรือว่ารำคาญดังแต่ก่อนด้วยเหตุต่างๆนี้เองพลอยจึงรู้สึกแปลกใจแล้วก็สะดุ้งจนตัวแทบลอยเมื่อตาอั้นมาพบแล้วก็พูดขึ้นในวันหนึ่งว่าคุณแม่คุณเสวีเขาให้มาทาบทามว่าถ้าเขาจะมาขอประภัยคุณแม่จะขัดข้องหรือไม่ถ้าไม่ขัดข้องเขาจะได้ส่งผู้ใหญ่มาจัดการคุณเสวีพลอยพูดทวนคำแล้วก็รู้สึกหน้ามืดเหมือนกับจะเป็นลมคุณเสวีจะมาขอประภัยเดี๋ยวก่อนอั้นขอให้แม่หยุดหายใจประเดี๋ยวแม่ไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแต่อั้นบอกว่าเขาบอกผมไว้นานแล้วล่ะว่าเขาชอบประภัยมากตั้งแต่เขาเริ่มไปมาหาสู่ผมก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีแต่ก่อนก็เป็นเพื่อนที่ชอบพอกันมาแต่เดี๋ยวนี้ถ้าจะว่าไปเขาก็เป็นนายผมก็เลยไม่ขัดข้องแนะนำให้เขารู้จักประภัยแล้วก็อนุญาตให้ไปมาที่บ้านนี้ได้เ
ขาเป็นคนดีเรียบร้อยอย่างไรคุณแม่ก็เห็นอยู่แล้วคุณเสวีนี่ลูกเต้าเหล่าใครแม่ยังไม่รู้เลยพ่อเขาเป็นพ่อค้าร่ำรวยอยู่แถวสี่พระยาแต่เดี๋ยวนี้ตายไปแล้วเหลือแต่แม่ก็นั่นล่ะพ่อเขาชื่อเสียงเรียงไรอันต้องบอกให้แม่รู้บ้างจะได้รู้สกุลรุนชาติเขาไว้ก่อนพอถามถึงเรื่องพ่อแม่ตาอั้นก็กลืนน้ำลายก่อนจะบอกว่าพ่อเขาชื่อในหงแซ่แต้แม่เขาชื่อสินแต่เดี๋ยวนี้คุณเสวีเขาใช้นามสกุลว่าเตชะสินลูกเจ๊กพลอยหลุดปากพูดออกไปแล้วก็รู้ตัวว่าพูดผิดตาอั้นทำสีหน้าว่ารำคาญก่อนจะบอกว่าถึงพ่อเขาจะเป็นเจ๊กก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนะครับคุณแม่เพราะคุณเสวีเขาก็เป็นคนไทยแล้วก็ได้ทำประโยชน์ให้บ้านเมืองมาแล้วมากเวลานี้ก็รับราชการมีตำแหน่งสูงมีหน้ามีตาผมเห็นว่าคุณแม่ไม่ควรจะถือเพราะถ้าจะพูดกันไปตระกูลของเราทางฝ่ายคุณพ่อก็เป็นเจ๊กถึงตรุษจีนคุณแม่ก็ยังให้ผมเส้นไหว้ปู่ย่าตายายอยู่จนทุกวันนี้แล้วเราจะไปว่าคนอื่นเขาเป็นลูกเจ๊กลูกจีนจะถูกแล้วครับอีกอย่างถ้าจะพูดถึงเรื่องเงินทองเขาก็มีมากไม่น้อยไปกว่าฝ่ายเราไม่ต้องห่วงในเรื่องที่เขาจะมาปอกลอกผมเห็นว่าประภัยจะแต่งงานกับใครได้ดีเท่าคุณเสวีก็หายากเพราะเขามีทั้งความรู้ทั้งเงินแล้วก็ตำแหน่งฐานะคุณแม่จะไม่ต้องขายหน้าใครเขาเลยและประภัยก็จะได้มีหลักฐานแน่นอนอันพูดกับประภัยเขาหรือยังลูกผมยังไม่ได้พูดเพราะนึกว่าควรจะบอกให้คุณแม่ทราบไว้ก่อนแม่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรเรื่องมีเย่ามีเรือนก็เป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวกับตัวประภัยของเขาเองมากกว่าแม่ตั้งใจว่าเรื่องนี้อยากจะตามใจลูกไม่อยากบังคับจึงอยากถามประภัยดูก่อนจากนั้นตาอั้นก็ลุกไปเรียกประภัยก่อนที่พลอยจะได้พูดจาทัดทานอย่างไรต่อไปพลอยรู้สึกว่าทุกอย่างมืดมนไปสิ้นฟังเสียงตาอั้นดูเหมือนจะแน่ใจว่าประภัยคงจะไม่ขัดข้องและถ้าเป็นดังนั้นจริงพลอยก็คงจะต้องกระอักกระอ่วนเป็นอันมากเกี่ยวกับความรู้สึกส่วนตัวที่มีต่อท่านชายน้อยเสียแล้วอีกครู่หนึ่งตาอั้นก็พาประภัยเดินเข้ามาพอนั่งเรียบร้อยตาอั้นก็พูดขึ้นว่าคุณแม่ลองถามเจ้าตัวเขาเองดูก็แล้วกันนะครับประภัยพี่อั้นเขาบอกแม่ว่าคุณเสวีเขาจะส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอประภัยแม่เองก็ไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรถูกแต่ประภัยก็รู้จักคุณเสวีเขาดีอยู่แล้วดีกว่าแม่ซะอีกแม่จึงอยากถามประภัยดูว่าประภัยจะว่าอย่างไรประภัยรีบก้มหน้าลงดูกระดานเลือดฉีดขึ้นบนใบหน้าสีแดงระเรื่อทำให้พลอยอดนึกไม่ได้ว่าประภัยในตอนสาวนี้ดูจะสวยกว่ายายแล้วก็สวยกว่าแม่ประภัยก้มหน้านิ่งแล้วก็พูดเบาๆว่าสุดแล้วแต่คุณแม่และพี่อั้นจะเห็นสมควรลูกเองไม่ขัดข้องเพราะสำหรับคุณเสวีนั้นลูกเห็นว่าเขาก็เป็นคนที่ดีที่สุดคนหนึ่งอ้าวแล้วท่านชายน้อยจะว่าอย่างไรพลอยร้องขึ้นโดยไม่รู้ตัวภัยชอบกับท่านชายน้อยอย่างเพื่อนความจริงท่านชายน้อยก็ดีทุกอย่างแต่ภัยเห็นว่าเป็นเด็กไปถ้าภัยแต่งงานภัยอยากแต่งงานกับคนที่เป็นผู้ใหญ่คนคนนั้นจะต้องมีความรู้แล้วก็ฉลาดพอที่จะนำชีวิตของภัยได้แม่ก็เห็นว่าท่านชายดีทุกอย่างดีทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติจะว่าถึงอายุอานามก็ไม่แก่จนเกินไปถ้าจะเป็นผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่พอตัวฉลาดก็เท่านั้นนิสัยใจคอกิริยามารยาทก็เรียบร้อยประภัยคิดดีแล้วเหรอลูกประภัยนั่งก้มหน้านิ่งไม่ปริปากพูดแต่ตาอั้นเป็นคนตอบแทนขึ้นว่าลูกเองก็ชอบท่านน้อยมานานอะไรๆของท่านก็ดีหมดแต่มีเสียอยู่อย่างเดียวอะไรอั้นเสียอยู่อย่างเดียวที่ท่านเป็นเจ้าแต่อั้นตอบเรียบๆก่อนจะอธิบายต่อว่าสมัยนี้คุณแม่ก็รู้ว่าเจ้านายมีฐานะอย่างไรถ้าได้เจ้ามาเป็นญาติเราก็อาจลำบาก
เพราะอาจจะถูกสงสัยบ้างถูกเข้าใจผิดบ้างสำหรับตัวคุณแม่เองอาจไม่เป็นไรนักแต่สำหรับตัวลูกและประภัยนั้นจะทำตัวยากที่สุดไผก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะประภัยพูดสนับสนุนพี่ชายในที่สุดความหวังความต้องการของพลอยก็อันตรธานไปเพราะการเมืองหรือความรู้สึกเหตุผลทางการเมืองซึ่งยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตส่วนตัวความปรารถนาส่วนตัวอยู่เรื่อยๆพลอยรู้ดีว่าถ้าปัญหาที่ประภัยต้องเลือกสามีนี้เกิดขึ้นเมื่อสัก 4-5 ปีมาแล้วท่านชายน้อยอาจจะเป็นบุคคลที่สมควรที่สุดแต่ตอนนี้ท่านชายน้อยกลับต้องพ่ายแพ้คุณเสวีเพราะเหตุผลอันเดียวที่ท่านชายเป็นเจ้าจึงไม่มีใครนิยมแต่คุณเสวีเป็นคนธรรมดาและมีตำแหน่งฐานะสูงทั้งในทางราชการและการเมืองส่วนชาติสกุลที่พลอยเคยถือว่าเป็นของสูงนั้นกลับกลายเป็นอุปสรรคเป็นของที่พึงรังเกียจอีกไม่กี่วันต่อมาพลอยก็ออกปากยกลูกสาวให้แก่ผู้ใหญ่ฝ่ายคุณเสวีที่มาขอทั้งที่ตนเองไม่ได้เต็มใจเลยแต่ก่อนที่จะทำไปเช่นนั้นพลอยได้มีโอกาสพบกับท่านชายน้อยได้อธิบายทุกอย่างให้ท่านชายน้อยฟังและก็บอกว่าท่านชายอย่าเสียพระทัยเลยนึกเสียว่าเป็นบุญเป็นกรรมแล้วหม่อมฉันจะหาถวายใหม่ให้ดีกว่านางประภัยเสียอีกซึ่งทำให้ท่านชายต้องทรงยิ้มออกมาได้ด้วยความเห็นใจพลอยเป็นที่สุดในที่สุดนะคะความหวังของพลอยก็พังผินพินาศลงไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะการตัดสินใจของประภัยจะถูกต้องดีงามเหมาะสมสมกับที่ประภัยคิดเอาไว้หรือไม่ติดตามได้กับ4แผ่นดินจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์ตอนที่62ของ4แผ่นดินค่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการติดต่อกับผู้จัดนอกเหนือไปจากหน้าเว็บนี้คือหน้าเว็บนี้เนี่ยจะติดต่อกับทีมงานนะคะมีปัญหาอะไรในเชิงเทคนิคเนี่ยบอกทีมงานได้เลยแต่ถ้าจะติดต่อพูดคุยกับผู้จัดก็รบกวนค่ะไปที่ Facebook ส่วนตัวของดิฉันเองนะคะ Facebook รัศมีมณีนินค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ RASAMEE RASAMEE MANEENIL นะคะถาม Google ดูก็ได้คีย์ภาษาไทยรัศมีมณีนินไปเดี๋ยวเขาก็พาไปที่ Facebook นี้เองละค่ะก็สามารถที่จะมาพูดคุยแล้วก็เสนอแนะเรื่องที่คุณอยากฟังเรื่องหน้าได้เลยนะเพราะว่า4แผ่นดินเนี่ยอีกไม่นานก็คงจะจบแล้วล่ะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าบรรดาแฟนคลับทั้งหลายของท่านชายน้อยจะว่าอย่างไรไม่ว่าจะเป็นพ่อเพิ่มคุณเชยหลายๆคนที่เชียร์ท่านชายน้อยนะคะและเมื่อรู้ว่าประภัยรับมั่นจากคุณเสวีแล้วจะมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นบ้างในหมู่ญาติญาติของพลอยค่ะหลังจากที่ประภัยรับมั่นจากคุณเสวีแล้วท่านชายน้อยก็ห่างเหินไปในขณะที่พลอยเองนะคะก็มัวแต่ยุ่งเรื่องการจัดเตรียมงานให้กับประภัยคือถ้าเกิดว่าไม่ยุ่งกับงานของประภัยเนี่ยพลอยก็คงจะต้องรู้สึกใจหายแล้วก็คงจะต้องรู้สึกคิดถึงท่านชายน้อยเอามากๆทีเดียวเพราะว่าเคยมาแล้วก็เคยเจอกันอยู่ทุกวันทุกวันนะคะสำหรับเรื่องยุ่งที่ทำให้พลอยไม่มีเวลาจะไปคิดถึงใครก็มีอยู่หลายเรื่องตั้งแต่การปลูกเรือนหอของประภัยคือประภัยเนี่ยตกลงกับคุณเสวีว่าเมื่อแต่งงานกันแล้วประภัยจะไม่ออกจากบ้านเดิมแต่คุณเสวีจะต้องมาปลูกตึกอยู่กับประภัยในบ้านนี้จริงๆถ้าเกิดว่าประภัยจะแสดงความประสงค์ออกมาว่าแต่งงานแล้วจะออกจากบ้านไปอยู่กับสามีพลอยก็คงจะไม่ขัดข้องแต่เมื่อประภัยแสดงความจำนงว่าจะเอาสามีเข้ามาอยู่ในบ้านพลอยก็ไม่ได้ขัดข้องอย่างไรแล้วก็ออกจะดีใจนะคะที่ลูกสาวคนเดียวยังอยู่ใกล้ตัวทั้งที่มีเย่ามีเรือนแล้วหลังจากพิธีมั่นค่ะก็มีการปลูกตึกหลังใหญ่ทันสมัย
ที่คุณเสวีเป็นผู้ออกทุนนะคะพลอยมองดูการก่อสร้างตึกใหม่ด้วยความรู้สึกที่อธิบายได้ยากเพราะว่าตึกใหม่เนี่ยจะว่าไปก็เป็นสัญลักษณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะพลอยอยู่บ้านนี้มาตั้งแต่แต่งงานจนกระทั่งเริ่มแก่ชราจนกระทั่งคุณเปรมก็ตายไปแล้วพลอยรู้สึกว่าคุ้นเคยกับบ้านนี้อย่างที่สุดอิฐทุกแผ่นต้นไม้ทุกต้นเป็นเหมือนคนเก่าคนแก่ที่อยู่ด้วยกันมานานเมื่อจะต้องเปลี่ยนแปลงไปพลอยก็ได้แต่มองดูด้วยความเสียดายอีกอย่างคุณเสวีซึ่งเป็นคนใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้พลอยก็เกือบจะไม่รู้จักอะไรกับเขาเลยนะคะและนอกจากนั้นคุณเสวีก็คงจะไม่ได้มาคนเดียวย่อมจะต้องมีผู้คนติดตามมาคนที่มากับคุณเสวีก็จะต้องเป็นคนใหม่ที่พลอยไม่รู้จักอีกการแต่งงานของประไพถึงแม้ว่าจะไม่ได้แยกตัวออกจากบ้านไปมีเย่ามีเรือนอยู่ต่างหากแต่โดยเหตุนั้นเองจะกลับกลายเป็นการปลูกเรือนขึ้นซ้อนเรือนแยกบ้านภายในบ้านทำให้มีสองบ้านคนสองชุดอยู่ในบริเวณเดียวกันพลอยตกลงยินยอมให้รื้อเรือนคุณนุ้ยและคุณเนียนที่ตายไปแล้วนั้นลงเพื่อปลูกเรือนหอแต่แค่นั้นก็ยังไม่พอเพราะว่าประภัยต้องการสนามหญ้าสวนดอกไม้โรงรถโรงครัวแล้วก็เรือนคนใช้ที่เป็นของตัวเองหลังจากตึกออกไปก็ทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องรื้อเรือนไม้หลังเล็กที่คุณอุ่นอาศัยลงนะคะพลอยก็ต้องรับเอาคุณอุ่นเนี่ยมาไว้บนตึกใหญ่ตอนแรกพลอยตั้งใจว่าจะจัดห้องใหญ่ชั้นบนให้คุณอุ่นอยู่แต่คุณอุ่นปฏิเสธไม่ยอมบอกว่าแก่แล้วใหญ่ไปขึ้นบันไดไม่ไหวแล้วก็เลือกเอาห้องเล็กๆแคบๆห้องหนึ่งที่ตึกชั้นล่างเป็นที่อยู่ในการย้ายที่อยู่คราวนี้คุณอุ่นทำด้วยความเต็มใจนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เห็นดีเห็นชอบในการที่ประภัยจะแต่งงานกับคุณเสวีแม่พลอยนี่มีบุญแท้ๆทีเดียวมีลูกก็ที่ปลูกฝังมีเหย้ามีเรือนให้ทันตาเห็นได้ลูกเขยดีมีทั้งทรัพย์ทั้งวาสนาฉันก็พลอยปลื้มใจไปด้วยจริงๆคุณพี่ก็เลี้ยงประภัยมาตั้งแต่เล็กประภัยก็เป็นของคุณพี่เท่ากับเป็นของอีฉันเหมือนกันถ้าเขาอยู่กันได้ดีมีความสุขคุณพี่ก็น่าจะดีใจแต่ความจริงเขาก็เลือกของเขาเองอีฉันไม่ได้ไปเกี่ยวเขาเลือกของเขาถูกแล้วล่ะแม่พลอยพอฉันเห็นตัวผู้ชายเขาทีแรกฉันก็นึกในใจทีเดียวว่าอยากได้คนคนนี้ไว้เป็นเคยฉันเห็นสมกับแม่ประภัยแท้ๆทีเดียวคำพูดทั้งหมดของคุณอุ่นพลอยได้แต่นิ่งคือคำพูดของคุณอุ่นนั้นดูจะไปคนละแนวกับของคุณเชยนะคะเพราะว่าเมื่อคุณเชยรู้ว่าประภัยรับมั่นคุณเสวีคุณเชยก็มาหาถึงบ้านแล้วก็ถามตรงๆว่าเรื่องราวอะไรกันแม่พลอยฉันไม่เข้าใจเลยก็เห็นเที่ยวเตร่ไปไหนมาไหนกับคนหนึ่งแล้วทำไมพอเอาเข้าจริงกลับกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปหรือว่าคนสมัยใหม่เขาทำกันอย่างนี้ฉันก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันล่ะคุณเชยอยู่ๆเขาก็มาทาบทามฉันก็ตกใจถามเจ้าตัวเขาดูเขาก็ว่าเขาชอบไม่ขัดข้องฉันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแม่พลอยคิดดีแล้วหรอหัวนอนปลายตีนเขาอยู่ที่ไหนเราก็ไม่รู้จักประภัยนั้นก็เป็นลูกของแม่พลอยถ้าแม่พลอยพูดจาให้จริงๆเขาก็คงจะเชื่อคุณเชยก็รู้ว่าฉันตามใจลูกในเรื่องอย่างนี้นั่นล่ะแม่พลอยบางทีถ้าเราตามใจลูกจนเลยเถิดไปลูกเราเองอาจต้องลำบากก็ได้แต่ฉันก็พูดจาเลอะเทอะเป็นคนแก่เต็มทีเขาอาจจะมีอะไรดีนักหนาก็ได้เราไม่รู้เราก็ไม่ควรจะพูดไหนๆเขาจะมาเป็นหลานเขยทั้งทีก็ควรจะรักไว้ก่อนเห็นดีไว้ก่อนฉันจะต้องหาเรื่องไปพูดจารู้จักกับเขาเอาไว้สักวันหนึ่งมั้งเนี่ยพอเพิ่มเป็นคนที่รู้เรื่องนี้หลังใครๆทั้งหมดค่ะ
หลังจากที่ประภัยมั่นแล้วหลายวันนะคะพอเพิ่มก็มาที่บ้านพลอยก็เลยถือโอกาสบอกให้รู้คุณหลวงประภัยเขามั่นแล้วนะแม่ดีจริงแม่พลอยดีใจด้วยโอ้ยดีใจด้วยมากลูกหลานเติบโตเป็นฝั่งเป็นฝากันอย่างนี้ลุงเพิ่มดีใจจริงๆแล้วก็ได้คู่เป็นเจ้าเป็นนายเสียด้วยโอ้ยฉันดีใจแท้ๆทีเดียวเดี๋ยวก่อนคุณหลวงบางทีคุณหลวงอาจจะยังไม่รู้คือประภัยเขาไม่ได้มั่นกับท่านชายหรอกนะเขามั่นกับอีกคนนึงอ้าวงั้นเหรอมั่นกับใครล่ะเขามั่นกับคุณเสวีพลอยบอกให้อย่างไม่สบายใจเพราะไม่รู้ว่าพ่อเพิ่มเนี่ยจะพูดจาว่าอย่างไรนะคะแต่ทันทีที่พลอยบอกไปว่าประภัยมั่นกับคุณเสวีพ่อเพิ่มก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับหลานเขยด้วยคำเดียวว่าถุยและหลังจากนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรอีกนะคะคือคำเดียวจริงๆนอกเหนือจากพ่อเพิ่มคนที่แสดงความไม่พอใจแล้วก็ออกอาการมากที่สุดก็เห็นจะได้แก่ตาออดธรรมดาแล้วตาออดไม่ค่อยจะแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวให้พลอยได้เห็นแต่ในเรื่องคุณเสวีตาออดเคยแสดงอารมณ์ให้ปรากฏแล้วหลายครั้งพอรู้ว่าประภัยตกลงใจรับมั่นคุณเสวีตาออดก็ตรงมาพูดกับพลอยด้วยสีหน้าอารมณ์ที่ขุ่นมัวอย่างที่พลอยไม่เคยเห็นมาก่อนคุณแม่รู้หรือเปล่าว่าคุณแม่ได้ทำอะไรลงไปแล้วค่อยๆพูดกันเถิดออดเรื่องประภัยใช่ไหมลูกก็เรื่องนั้นน่ะสิจะมีเรื่องอะไรซะอีกแม่ก็หมดปัญญาจริงๆไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันเรื่องของตัวประภัยเขาออดก็รู้ดีว่าแม่ไม่เคยไปออกความเห็นแนะนำอะไรในเรื่องเหล่านี้เลยเขาชอบของเขาแม่ก็ต้องตามใจออดไม่ไว้ใจคนคนนี้สงสัยว่าเขาจะไม่ได้รักประภัยจริงแต่เขาจะรักทรัพย์สมบัติของเรามากกว่าเขาก็ร่ำรวยอยู่แล้วไม่ใช่หรือออดเพราะรวยนั่นแหละถึงไม่น่าไว้ใจคนร่ำรวยอย่างนี้มักจะชอบหาเพิ่มเติมไม่มีที่สิ้นสุดดูเขาไปก่อนเถอะลูกเราเข้าใจเอาเองจะจริงหรือจริงก็ไม่รู้เรื่องมันก็มาถึงแค่นี้แล้วจะพูดอะไรก็จะทำให้น้องต้องเสียใจไปเปล่าๆเมื่อเขาเห็นว่าของเขาดีก็ควรจะรักษาน้ำใจเขาไว้ดีกว่าแต่ออดนิ่งไม่ตอบแต่อีกสักครู่หนึ่งแต่ออดก็พูดขึ้นในเชิงปรารภว่าเรื่องแต่งงานกับคนที่เขาเห็นว่าดีก็พอทำเนาแต่แต่งแล้วจะต้องเอาผัวมาไว้ในบ้านออดจะทนอยู่บ้านเดียวกับไอ้หมอนั่นไปได้นานแค่ไหนก็ไม่รู้ออดก็พูดจาตัดรอนไปเสียทุกทางถ้าออดไม่เห็นกับใครก็น่าจะเห็นกับแม่บ้างออดควรจะเห็นใจว่าแม่รักลูกทุกคนถ้ามีเย่ามีเรือนแล้วออกจากบ้านไปแม่ก็จะต้องว้าเหวคิดถึงเมื่อเขาสมัครใจจะมาอยู่ในบ้านเราแม่ก็ดีใจเป็นธรรมดาเพราะจะได้ประภัยเอาไว้ใกล้ๆคุณเสวีเองเขาก็ยังไม่เคยทำอะไรให้ออดต้องโกรธหรือว่าเจ็บใจทำไมออดถึงพูดจารุนแรงถึงกับจะต้องออกจากบ้านจากช่องผมเห็นใจคุณแม่เป็นที่สุดแต่บางทีผมก็แทบจะอดรนทนไม่ไหวไอ้หมอนั่นมันมองผมเหมือนกับว่าผมเป็นอะไรตัวหนึ่งพี่อันเขาทำงานเป็นใหญ่เป็นโตใครๆก็ต้องนับถือแต่ผมมันเป็นคนเลวต้องเกาะคุณแม่กินไปวันๆหนึ่งใครเห็นใครก็ดูถูกแต่ออดพูดอย่างน้อยใจพลอยเกือบจะลั่นปากบอกแต่ออดว่าทางที่จะแก้ไขเรื่องนี้ง่ายที่สุดก็แค่แต่ออดหางานหาการทำซะคนอื่นก็ไม่สามารถจะมาดูถูกดูแคลนได้แต่เมื่อเห็นแต่ออดกำลังโมโหกำลังน้อยใจพลอยก็เลยนิ่งเสียไม่ได้ปริปากพูดจาว่าอะไรการก่อสร้างเรือนหอของประภัยดำเนินไปเรื่อยๆจนเสร็จเรียบร้อยระหว่างนั้นประภัยดูมีความสุขที่สุดเพราะว่าคุณเสวีเอาใจทุกอย่างแล้วก็ยอมอยู่ในโอวาทเชื่อฟังประภัยจะออกสั่งการใดๆนะคะคือไม่ว่าจะออกปากอะไรเนี่ยก็เป็นเหมือนก็เป็นสิทธิ์ขาดถ้าประภัยจะออกปากว่าต้องการสิ่งใดของสิ่งนั้นก็จะถูกส่งมาถึงมือในเวลาไม่ช้าคืออยากได้อะไรก็ได้อยากเอาอะไรก็
หามาให้ทุกอย่างนะคะประภัยก็มีความสุขมากละค่ะจนกระทั่งในที่สุดวันแต่งงานของทั้งคู่ก็มาถึงประภัยแต่งงานที่บ้านรดน้ำบนตึกในตอนบ่ายแล้วก็มีงานปาร์ตี้ตอนกลางคืนเลี้ยงเพื่อนฝูงเหมือนกับเมื่อคราวงานวันเกิดที่พลอยได้เห็นมาแล้วนะคะเพียงแต่ว่าปาร์ตี้ครั้งนี้เนี่ยหรูหรากว่ามากพลอยได้เห็นในวันแต่งงานของประภัยนั่นเองว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้มีความกล้าหาญแล้วก็จัดเจนต่อชีวิตแตกต่างกับผู้หญิงเมื่อสมัยพลอยยังเป็นสาวๆอย่างไรพลอยจำได้ว่าตอนที่พลอยแต่งงานนั้นพลอยประมาแล้วก็อายยังหาอะไรเทียบมิได้แต่วันแต่งงานของประภัยดูจะเป็นวันที่แจ่มใสแล้วก็รื่นเริงที่สุดสำหรับตัวเจ้าสาวก็ถือเป็นวันของความสุขเป็นวันของการสวนเสเฮฮากับเพื่อนฝูงปราศจากความประหม่าปราศจากความขุ่ยอายแต่อย่างใดทั้งสิ้นพลอยนั่งมองดูลูกสาวของตนในวันนั้นแล้วก็อ่อนใจไม่รู้ว่าประภัยไปเอาสติและความกล้าหาญมาจากไหนตื่นแต่เช้าแต่งตัวเสร็จก็ออกมาดูการจัดตกแต่งบ้านดูการจัดดอกไม้แล้วก็สั่งเสียการงานต่างๆอย่างปกติไปจนถึงตอนกลางวันทำให้พลอยต้องร้องถามขึ้นตอนกินข้าวกลางวันด้วยกันว่าประภัยแม่สงสัยจริงๆว่าวันนี้แต่งงานใครกันแน่เอ้าก็แต่งงานภัยยังไงล่ะคะคุณแม่ประภัยหัวเราะอย่างรื่นเริงแม่ก็นึกอย่างนั้นเหมือนกันแต่เห็นเจ้าสาวออกมาวุ่นวายจัดโน่นจัดนี่จนนึกว่าภัยจะแต่งงานคนอื่นประภัยหัวเราะกิ๊กก่อนจะบอกว่าถ้ามูไปนั่งทำอาอยู่ในห้องจะได้ใครช่วยดูแลเรื่องการงานล่ะคะคุณแม่ก็จะต้องเหนื่อยเท่านั้นเองอ่ะพอตกบ่ายก่อนได้เวลารดน้ำประภัยก็แต่งตัวเข้าพิธีโดยมีเพื่อนฝูงเข้าไปช่วย 2-3 คนเพื่อนฝูงเหล่านั้นประภัยก็บอกว่าไปเกณฑ์มาสำหรับเป็นเพื่อนเจ้าสาวแต่เพื่อนเจ้าสาวทุกคนตลอดจนตัวเจ้าสาวเองก็ดูเป็นงานเป็นการนะคะคือดูรู้งานไม่มีร่องรอยของความประมาทตื่นเต้นทำให้พลอยรู้สึกทั้งนับถือทั้งแปลกใจระคนกันไปพลอยรีบแต่งตัวเสร็จก่อนประภัยแล้วก็เข้าไปในห้องที่ลูกสาวกำลังแต่งตัวอยู่เข้าไปนั่งสักครู่ก็รู้ตัวว่าไม่มีหน้าที่อย่างใดจะต้องทำคือไม่รู้จะทำอะไรวางตัวไม่ถูกวันนั้นแขกเรือที่มารดน้ำมีมากจนพลอยประหลาดใจมีมากจนไม่รู้ว่าใครเป็นใครจริงๆแล้วทางญาติของพลอยและคุณเปรมก็มีอยู่ไม่กี่คนจะว่าคนที่มาทั้งหมดเป็นญาติของคุณเสวีก็เหลือเชื่อพลอยได้รับคำอธิบายจากตาอั้นว่าคนที่มานั้นล้วนแล้วแต่เป็นที่เคารพนับถือของคุณเสวีแล้วก็ของตาอั้นเองคนที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญในราชการแผ่นดินก็มีอยู่หลายท่านตาอั้นมานั่งข้างๆพลอยแล้วก็กระซิบให้ดูคนโน้นบ้างคนนี้บ้างที่ตาอั้นเห็นว่าเป็นคนสำคัญพลอยมองดูคนใหญ่คนโตที่ตาอั้นชี้ให้ดูแล้วก็แปลกใจเพราะว่าดูไปแล้วก็เป็นคนขนาดน้องหรือว่าขนาดลูกหลานของพลอยไปเกือบหมดคือพูดง่ายๆว่าไม่ค่อยมีผู้หลักผู้ใหญ่มีแต่เด็กๆในความคิดของพลอยนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพลอยก็น่าจะประมาณสัก50นะคะในความรู้สึกของพลอยผู้หลักผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตในบ้านในเมืองเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก 50-60 เหมือนอย่างสมัยพลอยแต่ปรากฏว่าคนใหญ่คนโตในยุคนี้มีแต่คนหนุ่มๆทั้งนั้นเลยบางท่านก็แต่งทหารบกหรือว่าทหารเรือทำให้ดูมีสง่าราศีภาคภูมิสมกับตำแหน่งแต่บางท่านก็แต่งฝรั่งหรือที่เรียกกันว่าแต่งสากลทำให้พลอยซึ่งสายตายังไม่คุ้นอดนึกไม่ได้ว่าเหมือนพ่อค้าหรือว่าเหมือนเสมียนห้างดูไม่สมกับตำแหน่งราชการที่ใหญ่โตขนาดที่ตาอั้นเคยบอกเอาไว้พลอยอดมองดูแล้วก็นึกในใจไม่ได้ว่าคนใหญ่คนโตสมัยนี้คือกิริยาท่าทางเนี่ยดูยังจะขาดความน่าเกรงขามแล้วก็ดูเป็นหนุ่มไม่เหมือนกับคนใหญ่คนโตสมัยก่อนที่พลอยรู้จักการเลือกที่นั่งตลอดจนกิริยาท่าทางของท่านเหล่านี้เวลาออกการออกงานก็ดูจะต้องระมัดระวังตัวอยู่มากเป็นต้นว่าการเลือกที่นั่งก็จะจับกลุ่มอยู่เฉพาะพวกเดียว
นะคะไม่ปะปนกับใครแล้วก็ไม่นั่งในที่สูงสูงจนเกินไปเพราะบางทีจะกลัวถูกกล่าวหาว่าไว้ยศขณะเดียวกันก็ไม่นั่งให้ต่ำจนเกินไปเพราะกลัวว่าคนจะดูถูกพลอยดูคนใหญ่คนโตสมัยนี้แล้วก็เข้าใจว่าท่านเหล่านี้ตกอยู่ในฐานะลำบากเพราะว่าได้เดินทางมาถึงฐานะอันสูงนั้นโดยรวดเร็วเกินไปการปฏิบัติตนจึงออกจะยากและไม่ว่าจะไปปรากฏกายที่ไหนตาทุกคู่ก็จะคอยจับจ้องมองอยู่เป็นตาเดียวกันอันนี้ก็เนื่องมาจากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะที่ทำให้คนใหญ่คนโตในยุคนั้นเนี่ยมีแต่คนหนุ่มๆที่เป็นใหญ่เป็นโตอันเนื่องมาจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนเนี่ยก็วางตัวลำบากละค่ะและนี่ก็คือ4แผ่นดินตอนที่62นะคะเป็นตอนที่มีทั้งคนสมหวังมีความสุขแล้วก็มีทั้งคนผิดหวังค่อนไปในทางมีความทุกข์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะโดยเฉพาะชีวิตคู่ของคุณเสวีแล้วก็ประไพแต่ออสซึ่งพลอยรู้สึกว่าเป็นคนมองคนเก่งคราวนี้จะมองผิดหรือไม่ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปแล้วค่ะกับ4แผ่นดินจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะต้องบอกว่าเป็นวรรณกรรมเล่มเดียวเลยที่ดิฉันนำมาเล่าในรายการห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็แทบจะไม่ได้ตัดไม่ได้ปรับอะไรเลยนะคะไม่อยากตัดเลยอ่ะเพราะรู้สึกว่าสำคัญไปหมดทุกย่อหน้าเพราะว่าเหตุการณ์ทั้งหลายในเรื่องนี้มาจากเหตุการณ์จริงนะคะมีเพียงแค่การสมมุติตัวละครขึ้นมาเพื่อที่จะดำเนินเรื่องราวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกับการอธิบายเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆก็ถือได้ว่าเป็นความรู้เหมือนกับเป็นการอ่านประวัติศาสตร์ผ่านชีวิตของพลอยด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะจึงแทบไม่อยากจะตัดตอนไหนเลยไม่ว่ากันนะคะฟังกันแบบเต็มๆไปเลยเอาละหมดเวลาแล้วแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะกับ4แผ่นดินตอนที่63ค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง